เป็นยากเนาะมันแบบสับสนหวัดนะคะต้านทานความต้านทานเมื่อกี้ครูเริ่มสับสนแบบนึงนะครูเขียนไว้ด้วยความต้านทานเป็นโวลต์มิเตอร์โวลต์ค่ะโลกยูมีในไลน์ด้วยนะหนูแบบก่อนสอบหนูไปทวนนะโลกค่ะเดี๋ยวเขียนกันโวลต์ตัวต้านทานชนิดใดมีค่าความต้านทานคงที่มีเท่ากับไอเป็นความต้านทาน V เท่ากับ IR ตัวอ๋อหนูเอาข้ออันนี้มี4 อันใช่ไหมมีเซมิคอนดักเตอร์แม่เหล็กปรับได้คงที่ก็คงที่ค่ะเลิกตอบคงที่สมการกฎของโอห์มคืออ๋อ V เท่ากับ IR เมื่อต่อตัวต้านทานแบบอนุกรมค่าความต้านทานรวมจะเท่ากับข้อ4ข้อ5ข้อสองค่ะข้อ5นี่ข้อ4ผลรวมความต้านทานที่ต่ออนุโอเคเลยค่ะข้อ5ค่าความต้านทานของตัวต้านทานที่ต่อขนานกำลังสองเมื่อต่อตัวต้านทานแบบขนานค่าความต้านทานรวมจะเท่ากับเมื่อกี้ก็คือต้านทานขนานเหมือนครั้งที่แล้วรวมก็รวมกันที่โจทย์มันคืออะไรนะคะข้ออันนี้นะคะแล้วข้อ5คือเมื่อต่อความเมื่อต่อตัวต้านทานแบบขนานค่าความต้านทานรวมจะเท่ากับแล้วก็มีช้อยคือ1 A B C D ค่ะดีค่ะหลักการต่อต้านทานแบบขนานคือความต้านทานรวมเท่ากับผลรวมค่าความต้านทานของแต่ละตัวหารด้วยจำนวนตัวต้านทานก็คือผลรวมอะเนาะค่ะเอามาบวกกันแหละค่ะข้ออันแรกนะคะลูกเราต้องเอามาบวกกันค่ะอนุกรมขนานอันนี้หนูเขาน่าจะได้แล้วค่ะการคำนวณความหนูอธิบายครูหน่อยดีกว่าอธิบายหลักการตัวต้านทานแบบอนุกรมค่ะหลักการตัวต้านทานแบบอนุกรมอนุกรมต่อแบบไหนนะแล้วก็ประมาณนี้ค่ะแล้วก็ขนานต่อแบบไหนนะเวลาวาดวงจรค่ะ
หกเจ็ดแปดเก้าสิบมีสิบข้อแบบเหมือนถ้าอนุกรมมันจะแบบเหมือนต่อกันแล้วก็แบบเป็นรูปเขาเรียกเป็นรูปสี่เหลี่ยมค่ะเกือบทุกด้านมันจะต่อแบบมันจะต่อเข้าหากันอันนี้หนูเข้าใจถูกแล้วค่ะแต่พอถ้าเป็นศัพท์วิชาการเดี๋ยวครูเพิ่มให้นะต่อตัวต้านทานหลายๆตัวเข้ากันให้ปลายทั้งสองเชื่อมกันประมาณนี้แหละค่ะแบบขนานหลักขาโลกอือฮึต่อแบบไหนอะหนูแบบไม่มั่นใจว่ามันจะแบบอธิบายยังไงอ่ะค่ะเดี๋ยวครูเพิ่มให้นะคะคือต่อหลายๆตัวเข้ากันให้ปลายด้านหนึ่งเชื่อมกันโอเคต่อรวมๆกันหลายๆตัวเมื่อกี้ให้ปลายทั้งสองเชื่อมกันแต่อันนี้คือปลายแต่ละตัวเชื่อมกันแค่นี้เองเลยค่ะถัดมาเมื่อกี้อันนี้เราทำไปแล้ววงจรไฟฟ้าไม่เป็นไรหลักการตึ๊ด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 หาค่าความต้านทานรวมให้หน่อยสิคะแบบอนุกรมค่ะลูกตัวต้านทานแบบอนุกรมควาหาความต้านทานรวมให้หน่อยค่ะลูก R1 เป็น10 R2 เป็น20ค่ะมันจะเป็นแบบรวมกับR1+R2บวกR ไปเรื่อยค่ะอันในที่นี้ก็10บวก20ได้30หนูโอเคเนาะ10บวก20ได้30อันเนี้ยถ้าเกิดว่าเป็นแบบขนานมั้งค่ะลูกหนูหาให้หน่อยถ้ามันมี10กับ20ความต้านทานรวมเป็นเท่าไหร่ค่ะลูกสูตรอะไรจำได้เปล่ามันจะเป็น1ส่วน R รวมส่วน1ส่วน R1 แล้วก็บวก1ส่วน R2เราก็แบบไปเรื่อยๆ1ส่วน10กับ1ส่วน20คุณครูทำให้คูณ2คูณ2นะคะลูกได้3ส่วน20เนาะเป็น1ส่วน R รวมเนาะถ้า R รวมก็20ส่วน320ส่วน3ก็7 3 21ประมาณ6 7อย่างเงี้ยราคาแล้วนะคะแล้วหนูเข้าใจถูกแล้วแล้วเดี๋ยวก็คำนวณตามนี้เลยอันถัดมาครูไปที่อันนี้ตัวต้านทานอีกเหมือนกันยังไม่หมดเยอะมากเฮ้ยอันไหนวะเนี่ยเอานี้ก็แล้วกันนะได้ครบทุกเรื่องแล้วออกประมาณนี้หรอต้องตอบได้แหละครั้งที่เราคำนวณไปเยอะมากออกตามนั้นนะตัวต้านทานคืออะไรอ
ต้านการไหลผ่านของกระแสไฟนะคะอืมโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาทีละค่อยๆนะคะต่อที่คุณครูขอแป๊บเดียวอือฮึครูอยากหนูเข้าใจถูกนะเดี๋ยวลองดูไอ้ศัพท์แบบว่าเอาศัพท์แบบคุณครูขอแป๊บนึงนะสวัสดีสวัสดีเครื่องแห้งเครื่องต่อไปหน่วยวัดตัวต้านทานคือหน่วยวัดตัวต้านทานค่ะองศาอือฮะอืมองศาอือฮึได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะคะสอรี่วันนี้คุณครูอะมันเป็นอะไรของมันไม่รู้ค่ะเครื่องตัวต้านทานอ่าฮะหน่วยวัดของตัวต้านทานอ่าฮะเป็นโอห์มป่ะหรอหน่วยวัดของตัวต้านทานหน่วยวัดครูใส่ไว้นี่นะความต้านทานโอเคโอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานไฟฟ้าโอห์มมิเตอร์วัดความต้านทานไฟฟ้าตัวต้านทานแบบคงที่กับเปลี่ยนแปลงคืออะไรก็จะเป็นปิดไอ้นี่แน่เลยอ่ะมันจะมีเปลี่ยนไปตามตัวต้านทานคงที่ใช้แบบขนาดที่ก็มีค่าคงที่ส่วนตัวต้านทานแบบเปลี่ยนแปลงก็คือค่าจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสที่ผ่านค่ะสัญลักษณ์ของตัวต้านทานคือสัญลักษณ์ตัวต้านทานแบบคงที่ค่ะอือฮึโอเคงาโอเคดีหนูจำได้แรงดันไฟฟ้าคืออะไรแรงดันไฟฟ้าคือนี่นะคะเหมือนตอนนั้นแล้วอ่ะ
มันเป็นค่าต่างกันแล้วก็กำหนดว่าจะจุดแบบมากไหลไปหาน้อยคืออือฮะคือการทนกระแสไฟฟ้าและแรงดันคือตัวต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าจำนวนตัวต้านทานต่อกระแสไฟฟ้าและแรงดันไฟฟ้าที่มีความต้านทานคงที่แรงดันไฟฟ้าเมื่อความต้านทานคงที่แรงดันเมื่อตัวเนี้ยคงที่ค่ะตัวต้านทานแบบอิทธิพลของอุณหภูมิต่อค่ะอิทธิพลของอุณหภูมิต่อค่าต้านทานค่ะเนาะไม่อุณหภูมิของอุณอิทธิพลของอุณหภูมิต่อความต้านทานคืออุณหภูมิกำหนดความต้านทานตัวต้านทานคงที่จะเพิ่มขึ้นเมื่ออุณหภูมิสูงขึ้นเพิ่มขึ้นเมื่อสูงลดลงเมื่ออุณหภูมิต่ำค่ะอย่างเวลาร้อนๆค่าความต้านทานก็จะเยอะค่ะประมาณนี้นะแล้วหน่วยวัดค่าความต้านทานคือเมื่อกี้ถามไปแล้วเนาะโอมนะคะโลสมบัติหลักของตัวต้านทานแบบเปลี่ยนแปลงคือความต้านทานมีความสัมพันธ์กับอะไรคะโลมีความสัมพันธ์กับอะไรตัวต้านทานแบบเปลี่ยนแปลงคือค่า R นั่นเองค่ะโลเปลี่ยนไปตามอะไรความต้านทานมีความสัมพันธ์กับอะไรนะตามกฎของโอห์มค่ะโลหนูตามกฎโอห์มได้ไหมกฎของโอห์ม V ส่วน I เหรอคะทั้งหมด V ส่วนแรงดันและกระแสV เท่ากับ I R หรือเปล่านะแสดงว่านี่ไง R I ก็คือกระแสกับโวลต์ก็คือความต้านกระแสโวลต์คือแรงดันนะเนาะแรงดันหน่วยเป็นโวลต์แรงดันแค่กระแสค่ะตามกฎของโอห์ม V เท่ากับ IR นะลูกค่ะงั้นก็เป็นกระแสบวกแรงดันกระแสแรงดันที่เราคำนวณมาตอนต้นชั่วโมงค่ะลูกถัดมาค่าต้านทานที่กำหนดเป็นแบบเลขทศนิยมแทนด้วยสัญลักษณ์อะไรและหน่วยเป็นอะไรยังเหมือนกันอยู่นะคะไม่ว่าจะความต้านทานแบบไหนจะเป็น R แล้วก็หน่วยเป็นโอห์มเหมือนกันค่ะที่หนูตอบไปอันแรกการเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบ Serious คืออะไรโอ้อันนี้ยากเดี๋ยวครูบอกให้การเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบ serious คื
การเชื่อมต่อตัวต้านทานในวงจรที่อยู่ติดกันแบบตั้งแต่ข้างหนึ่งถึงอีกข้างหนึ่งคือตัวต้านทานอยู่คนละแกนกับอุปกรณ์อื่นๆข้อนี้คุณครูส่งต่างหากไปให้ในไลน์นะคะเดี๋ยวส่งไปไว้ให้หนูอ่านเพิ่มได้เลยนะคะอ้าวส่งน้อยไปเดี๋ยวนะส่งไม่ครบแบบเงี้ยวเดี๋ยวอ่านให้ฟังอีกแล้วการเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบเซเรียสคือการเชื่อมต่อตัวต้านทานในวงจรที่อยู่ติดกันตั้งแต่หนึ่งข้างถึงอีกข้างโดยตรงก็คือตัวต้านทานอยู่คนละแกนกับอุปกรณ์อื่นๆในวงจรอันนี้ยากต่อไปแอมพลิจูดคืออะไรอันนี้หนูน่าจะไม่รู้เหมือนกันเนาะแอมพลิจูดคือความต้านทานที่ประกอบด้วยค่าต้านทานในวงจรสลับมีหน่วยเป็นโอห์มแอมพลิจูดคือความต้านทานที่ประกอบด้วยตัวต้านทานในวงจรสลับมีหน่วยเป็นโอห์มนะคะแอมพลิจูดข้ออันนี้หนูทำให้หน่อยสิคะความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่และความสูงของตัวต้านทานค่ะพอออโมจีจำได้ไหมจำความสัมพันธ์ระหว่างค่าความถี่และความสูงของตัวต้านทานมันจะลดลงหรือเพิ่มขึ้นเมื่อความถี่เพิ่มขึ้นประมาณนี้ค่ะเนาะลดมันจะลดลงเมื่อความถี่เพิ่มขึ้นนะอันเนี้ยค่ะลดลงเมื่อความถี่เพิ่มลดลงเมื่อความถี่เพิ่มคราวนี้คุณครูจะอีก4ข้อนะคะแล้ว17 18 19 20การวัดค่าต้านทานใช้เครื่องมืออะไรค่าความต้านทานใช้เครื่องมืออะไรข้อ16 หรือ 17ค่ะแล้วการวัดค่าต้านทานใช้เครื่องมืออะไรค่ะโอห์มมิเตอร์ค่ะต่อไป18ค่าต้านทานของตัวต้านทานแบบคงที่ขึ้นอยู่กับอะไร18ค่ะแล้วเดี๋ยวครูเซฟไว้ก่อน
แจกไฟฟ้ากับโวล์ขึ้นอยู่กับวัสดุที่สร้างกับรูปทรงวัสดุบวกรูปทรงค่ะคราวนี้ข้อ19ความสัมพันธ์ระหว่างค่าความต้านทานค่ากระแสค่าแรงดันคืออะไรค่ะข้อ19ยากไหมคะรู้สิบกะค่าความต้านทานของตัวต้านทานความสัมพันธ์ระหว่างความต้านทานกับกระแสและแรงดันคือเดี๋ยวครูบอกให้เมื่อกี้แหละ V เท่ากับ IR เป็นกฎของโอห์มค่าความต้านทานสัญลักษณ์ R ค่ากระแสสัญลักษณ์ I ค่าแรงดันสัญลักษณ์โวลต์V อะค่ะลูก V เท่ากับ IR โอเคงั้นหนูเดี๋ยวคุณครูต่อให้นะมีหลายอันเลยแป๊บเดียวค่ะลูกแล้วก็เดี๋ยวทำทฤษฎีก่อนเดี๋ยวค่อยคำนวณนะทำทฤษฎีกากบาทประมาณ20ข้อแล้วค่อยคำนวณเดี๋ยวนะคะชีวิตไม่ไปสัญลักษณ์ของตัวต้านทานคงที่คือเฮ้ยมันแกล้งเราอ่ะมันบอกเราเลยเอาออกแล้วนะถัดมาข้อหนูหาคำตอบให้ครูหน่อยสิคราวนี้มี A B C D นะคะเลิกข้อ2หน่วยวัดตัวต้านทานคือตัวต้านทานแบบคงที่มีค่าความต้านทาน100กระแสผ่าน2แอมป์แรงดันคือค่ะเซฟไปดีกว่าถูกเลยข้อนี้ตอบ B โอเคค่ะถัดตัวต้านทานแบบเปลี่ยนแปลงมีความสัมพันธ์แรงดันกระแสยังไงค่ะอ
้นทานแบบเปลี่ยนแปลงคืออะไรตัวต้านทานแบบเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวดูให้นะคะตัวต้านทานแบบเปลี่ยนแปลงตัวต้านทานมันน่าจะเป็นกระแสสลับกับไอ้นี่นะตรงเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวส่งรูปให้นะคะตัวต้านทานแบบเปลี่ยนแปลงเดี๋ยวภาษาอังกฤษนะคะตัวต้านทานแบบเปลี่ยนแปลงvariable resistor โอเคตัวต้านทานแบบเปลี่ยนแปลงคือตัวต้านทานที่ปรับค่าความต้านทานได้ตามต้องการในวงจรสามารถปรับแสงหรือแรงดันต่างๆได้ค่ะแต่ปกติเราจะดูว่ามันใช้สูตรอะไรนั่นเองค่ะปีเท่ากับไออาร์ค่ะก็ใช้สูตรเดียวกับใช่ค่ะก็คือมันมีเพิ่มมีลดไงก็เลยเป็น V เท่ากับ IR อ๋ออันนี้ไม่เป็นไรอันนี้แปลกการเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบ series คืออะไรมีถามไปรอบหนึ่งเนาะไม่รู้ว่าหนูจำได้ไหมข้อนี้นะคะการเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบ series คืออะไรค่ะอันนี้นะคะคุณครูใส่กรอบไว้ให้ตัวต้านทานแบบต่อกับตัวต้านทานอีกตัวน่าจะเป็น B นะค่ะการเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบคณะอันนี้ไม่เป็นไรฮะหนูน่าจะเรียนไหมเถอะสมการสำหรับการเชื่อมต่อตัวบางข้อเดี๋ยวเราเรียนเพิ่มไปนะคะการเชื่อมตัวต้านทานแบบขนาดคือตัวต้านทานต่อกับตัวต้านทานอีกตัวเมื่อกี้แบบเซเรียสคืออันนี้ใช่ไหมข้อ B ถ้าแบบขนาดก็คือต่อกับอีกตัวนะคะลูกหนูจำไว้แล้วก็สำหรับเชื่อมต่อตัวต้านทานแบบขนาดใช้สูตรทุกอันตัวต้านทานสูตรเดียวกันคือ V เท่ากับ IR ตามกฎของโอห์มค่ะงั้นหนูดู3ข้อนี้ไว้นะคะลูกค่ะอ
ทำไมอันนี้มันตัว A ค่ะหนูตอบอันนี้เหรอคะแล้วพันเหรอคะ200คูณ5เป็นพันโอเคอือฮึถัดมาความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และความถี่ของตัวต้านทานข้ออะไรเนี่ยอันนี้ออกบ่อยเพราะมันเรียนเรื่องกฎของโอมันก็เลยออกปึ้มเลยค่ะลูกวีเข้ากับเอกอะไรหรอโอเคค่ะคุณครูต่อการตรวจต้านทานแบบเซเรียสในวงจรมีผลต่อค่าความถี่หรือเปล่าจากข้อเมื่อกี้หนูลองดูสิมีผลมีผลบึบบึบมีผลต่อไปตัวต้านทานแบบอินดิเคเตอร์มีความสัมพันธ์กับแรงดันกระแสยังไงคือเขาแบบ AR เหรอคะอือฮึใช่เลยค่ะสูตรยังเหมือนเดิมเอ๊ะตัวต้านทานตอบข้อ A ข้อ R เนาะตลกเดี๋ยวการคำนวณค่าความต้านทานในตัวอีเฮนเตอร์ในวงจรสลับคือนั่นน่ะดิใช้สูตรอะไรวะอินดิเคเตอร์คืออะไรหรออินดิเคเตอร์เดี๋ยวนะตัวต้านทานอินดิเคเตอร์จะบอกยังไงดีตัวต้านทานอินดิเคเตอร์มีรูปนะคะเดี๋ยวครูส่งให้ในไลน์แล้วก็รายละเอียดมันเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะทุกอันตัวต้านทานอินดิเคเตอร์กำหน้าที่จำกัดปริมาณแรงดันไฟฟ้ามีหน้าที่จำกัดปริมาณแรงดันไฟฟ้านะคะจำกัดอินดิเคเตอร์คือจำกัดแรงดันไฟฟ้าค่ะอินดิเคเตอร์จำกัดแบบจำกัดแรงดันไฟฟ้าค่ะสูตรแต่หนูน่าจะเรียนยังเรียนไม่ถึงนะงั้นหนูจำไว้นะคะi คูณ 2r i คูณ 2r อันนี้เพิ่มเติมเผื่อออกข้อสอบเข้าค่ะครูอันนี้ไว้ให้นะคะถัดมาตัวต้านทานแบบคงที่ในวงจรสลับและวงจรตรงต่างกันอย่างไรในเรื่องของค่าความถี่ค่ะข้อ4นะคะข้อ4มีค่า
ความถี่ต่างกันเป๊ะการเชื่อมต่อตัวต้านทานอินดิเคเตอร์ในวงจรสลับคือออันนี้ก็เดี๋ยวคู่บอกไปให้นะคะดูคือตัวต้านทักต่อกับอีกตัวหนึ่งต่ออีกตัวหนึ่งต่ออีกตัวหนึ่งสมการในวงจรสลับหนูเดามะหนูคิดว่าตอบอะไรคะลูกแต่ถ้ารู้ก็โอเคเลยค่ะเมื่อกี้เหมือนมีเลยอ่ะมันซ้ำแน่เลยหนูจำได้ไหมคะว่าตอบอะไรคราวเนี้ยจำสูตรได้ไหมเอ่ย v เท่ากับ i กำลัง2 r อือฮึต่อไปความสัมพันธ์ระหว่างความถี่และค่าอันนี้ไม่น่าออกตัวต้านทานแบบนี้กับตัวต้านทานในวงจรสลับต่างกันยังไงในเรื่องของการทนต่อความถี่โมจิลองหาให้คู่หน่อยสิเพราะว่าเราพอรู้แล้วว่าแต่ละตัวคืออะไรดีค่ะข้อดีมีความสัมพันธ์เชิงเส้นมีความสัมพันธ์เชิงเส้นโอเคค่ะได้คำนวณแล้วค่ะแล้วท้ายสุดมาคำนวณกันเนาะประมาณโอเคอันนี้ทำไปแล้วมั้งคุ้นอันนี้ทำไปแล้วอันนี้เดี๋ยวเรื่องงานมั่งเอ้ยเรื่องกำลังขัดลอกทำโอ้ยไม่ใช่ผิดอ่ะแต่ว่าอันนี้คุณครูจะให้เวลาหนูประมาณเอา5ข้อก่อนแล้วให้10นาทีแป๊บนึงนะคะอันนี้เคยสอนแล้วจำได้ได้กี่ข้อ5ข้อหรอ1ห้าข้อให้เวลา10นาทีค่ะรู้เสร็จก่อนก็ได้นะค่ะตอนนี้42ถึง1652
เดี๋ยวคุณครูหากำลังไฟฟ้าให้ด้วยดีกว่าอันนี้มันอาจจะแบบเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะอันนี้มันอาจจะเป็นกำลังเรื่องงานปะเดี๋ยวแป๊บเดียวนะคะลูกขอสัก10ข้ออาจจะได้10ข้อแป๊บเดียวนะคะกำลังอันนี้มันเหมือนเป็นกำลังของเรื่องไอ้นี่เลยแต่ใช้ได้ประมาณใช้อันเนี้ยได้กำลังเออแต่มันถามกำลังไฟฟ้าไงเดี๋ยวนะคะอุ้ยสอรี่สอรี่ข้อสอบตีตัวเลือกเดี๋ยวหาเพิ่มให้นะข้อสอบสี่ตัวเลือกวิทย์กำลังไฟฟ้าม3เอา10ข้อพอเดี๋ยวคงส่งไปให้นะคะน้องอยู่ไหน น้องโมจิเดี๋ยวครูไปดึงมาให้นะเอานี้ละผิดอันผิดอันแบบเอา5ข้อแรกก่อนนะคะลูกมองเห็นไหม1 2 3 4 5ค่ะเอา5ข้อค่ะ
ตอนนี้มันไม่ค่อยสวยเลยยากไปลูกตื๊ดมีข้อไหนติดไหมคะลูก5 ข้อแรกโคตรแซ่บเลยนี่ไงคำนวณออกแล้วเนี่ยอ
ขาหนึ่งหนูทำไป3ข้อข้อหนึ่งยาเดี๋ยวข้อหนึ่งบอกให้นะคะค่ะหนูทำข้อห้าต่อค่ะโอเคค่ะฮะมาดูกันนะคะเลิกตัวไหนอันนั้นข้อหนึ่งได้แล้วข้อสองทิศทางกระแสเก่งมากข้อสามถ้า12.2แรงดันเป็นเท่าไหร่6อะไรคือหน่วยวัดถ้าวัดถ้าหารมีตัวตันปึ๊บข้อห้า50 โวลต์โอเคง่ะนับแค่4อันขออีก5ข้อสุดท้ายเลยอ่ะ6 7 8 9 10แป๊บหนึ่งนะคะ6 7 8 9อ้าวอันนี้ครูขอลบแป๊บหนึ่งนะคะลบไม่ได้อันนี้ข้อ6ข้อ7ข้อ8ข้อ9ข้อ10ค่ะหนูทำให้หน่อยสิค่ะไม่รู้ลบยังไงเอ๊ะอ๋อมันไอ้นี่แป๊บหนึ่งนะคะขออยากให้มันสวยๆนี่นะโอเค6 7 8 9 10ค่ะอีก5ข้อเลยสุดท้ายขอให้โชคดีในการทำข้อสอบคุณครูอวยพรแล้ว
อค่ะมันไม่ได้ให้กระแสไฟฟ้ามามันจะหายอะไรถ้าหาความต้านทานของตัว1เท่ากับแล้วแรงดันเมื่อกระแสไฟฟ้าใช่220ป่ะคะโดยปกติเดี๋ยวนะคะถ้าความต้านทานแรงดันV เท่ากับ IR ใช่ไหมแรงดันคือโวลต์เนาะแรงดันจะหาอ๋อส่วนมากความต้านทานเป็น150ใช่ไหมความต้านทานเป็น150แต่จะมีหรือเปล่าไม่เป็นไรค่ะเดี๋ยวครูเพิ่มโจทย์ความดันเป็น150ตืดๆแรงดันจะหาเมื่อความต้านทาน R เป็น150กระแสหาโวลต์อยู่แล้วปกติกระแสเป็นเท่าไหร่ตึ๊ดคุณครูเอา150คูณอะไรไม่มีเลยเนาะแรงดันเดี๋ยวครูเพิ่มไปให้นะคะเป็น1แล้วกันกระแสไฟฟ้าอ่ะ I เท่ากับ1ค่ะลูกข้อ10ไม่เป็นไรเนาะอีโมจิของตัวท่านคืออะไรฮะเงี้ยวข้อ10เดี๋ยวหนูว่ามันน่าจะเป็นอะไรคะอีโมจิมันตัวต้านทานคงที่เป็นปลั๊กเหรอ10ทำให้ครูเฉลยนะคะลูกข้ออันนี้ถูกข้อ6ตอบการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟเหลือข้อ6ใช่ไหมคะลูกข้อ7 200หาร 0.5 200โอห์มกระแส 0.5 V เท่ากับ IR ความต้านทาน200 I 0.5 100อ๋อหนูตอบ100ข้ออันนี้ตอบ C-CAT ข้อ6ตอบ C-CAT 7ถูก8ถูก9ถูกค่ะค่ะมีพลาดไปข้อเดียวเนาะ4เต็ม5ตอบการเปลี่ยนแปลงกระแสไฟฟ้าค่ะลูกคุณครูมีคีย์นะไอ้10ข้อเมื่อกี้ถ้าหนูอ่านเพิ่มคุณครูส่งเฉลยไปให้ด้วยนะคะเผื่อหนูลืมโอเคโชคดีในการสอบค่ะได้แล้วแหละครบทุกเรื่องโอเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ